หนึ่งอย่างที่อวตารควรจะทำคือปลุกกระแสความเป็นเฮลตี้อ่ะคนรักสุขภาพต้องอยู่ยืนยาวกับเขาอีกนิดนึงอวตารเนี่ยเรารู้แน่ๆว่าหลังจากเนี้ยมึงต้องใช้เวลาอีกเกือบ 8-9 ปีอ่ะเพราะอีก 4-5 ภาคเนี่ยนานเลยแหละกว่าจะได้เรียบร้อยกันเนี่ยอวตารเนี่ยต้องเปิดโปรเจกต์รักสุขภาพแล้วกับโปรเจกต์ของเขาอวตาร2เรารอกันมานานแค่ไหนจากอวตาร1แล้วอยู่ดีๆก็วางรถแมพอะไรกันก็ไม่รู้ว่าจะวางกันเป็นหลัก3ภาคตอนแรกพูดบอกว่าจะทำภาค2ไม่พอบอกภาค3เดี๋ยวมาด้วยเดี๋ยววางรถแมพยาวเป็นภาค4ไปมาบอกกลายเป็นหนัง5ภาคจนตอนเนี้ยเขาก็คลอดตัวทีเซอร์แรกออกมาเราตื่นเต้นแค่ไหนเราพาเราย้อนกลับไปหน่อยเพราะว่าตอนอวตารตอนปีนั้นเนี่ยมันบูมมากนะต้องยอมรับบูมมากบูมไม่บูมแหละมันคือหนังทำเงินสูงสุดประจำปีแล้วก็ค้างอยู่ความเป็นหนังทำเงินสูงสุดจนฟอร์ดอเวเคนจนเอเวนเจอร์เอ็นเกมโผล่มาถึงจะทำลายสถิติหนังที่ทำเงินในอเมริกาได้นะแต่ว่าในระดับโลกเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในระดับสูงสุดอยู่ดีคือตอนนั้นน่ะมันก็มีข่าวลือว่าจะสร้างภาค2อ่ะแหละแต่ก็ด้วยสไตล์การสร้างหนังของเจมส์คาเมรอนเนี่ยที่ย้อนกลับไปว่าตอนไททานิคเองเนี่ยเขาก็ใช้เวลา 4-5 ปีกว่าจะคลอดหนังเรื่องนั้นมาได้อวตารเนี่ยก็นั่นแหละตั้งแต่ไททานิคอ่ะ12ปีอ่ะปี97อ่ะจนถึงปี2009กว่าจะคลอดหนังอีกเรื่องนึงมาได้โอเคก็อาจจะมีไซด์โปรเจกต์มีสารคดีมีไปดำน้ำอยู่หลายปีก็ตามอ่ะแต่นั่นคือส่วนหนึ่งที่ได้แรงบันดาลใจที่เก็บเกี่ยวมากลายเป็นหนังอวตารขึ้นมาการที่จะเห็นภาค2เราก็ทำใจไว้แล้วนะว่าคงจะไม่ใช่2011 2013แน่ถึงจะมีข่าวลือว่าประกาศแล้วโอ้ตอนนั้นน่าจะได้ยินครั้งแรกว่าปี2015นะน่าจะไม่ผิดนะแล้วก็เป็น2017เลื่อนมา18 19นี่เป็นหนังเรื่องเดียวเลยนะที่ไม่ได้ผลกระทบจากโควิดเพราะเขาเลื่อนอยู่แล้วเขามันเป็นปกติตั้งแต่ก่อนมีข่าวโควิดละใช่เลื่อนเพราะว่าเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วไม่ใช่เลื่อนเพราะโควิดอะไรเงี้ยแล้วก็พอสุดท้ายเนี่ยเขาประกาศว่าเขาไม่ใช่แค่ภาคเดียวไม่ใช่แค่ภาค2ภาคเดียวแต่เป็น2 3 4 5ต่อเนื่องกันไปฉายปีนี้2022 2024 2026แล้วก็2028เออเขาบอกเขาจะฉายปีเว้นปีคุณก็ต้องอย่างที่คุยกันว่าต้องรักษาสุขภาพนะ อย่างน้อยอีก8ปีเนี่ยถ้าอยากดูหนังเรื่องนี้จบเนี่ยมันต้องอยู่กันยาวๆแล้วล่ะซึ่งเราก็มองว่าเนี่ยถ้าเขาวางแผนว่าแต่ตอนนั้นว่าโลกของแพนโดร่าเนี่ยคุณยังไม่เปิดเผยทั้งหมดคุณยังมีเผ่าพันธุ์อื่นอีกเราก็มองว่านี่แหละโอกาสที่คุณจะขยายโอเคคุณใช้เวลานานหน่อยในการขยายความซึ่งเราก็ยังมองว่าสุดท้ายแล้วถ้าเวลานานแค่ไหนก็ตามอ่ะดีกว่าที่รีบทำออกมาแล้วไม่เวิร์กนะคุณใช้เวลาทำคุณใช้เวลากลั่นไปเถอะให้มันดีที่สุดอ่ะมั่นใจก่อนดีกว่าเรารอได้แล้วพอคราวนี้เนี่ยการรอคอยมันสิ้นสุดลงเราได้ดูตัวอย่างเรื่องนี้ครั้งแรกที่เห็นก็คือตอนที่เราไปดูด็อกเตอร์สเตนอินเดอะมันเดอร์ออนแมนเนสละกันที่เขาจะฉายปะหน้าไปหน่อยนึงฉายปะหน้ามาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสั้นจังวะจบแล้วเหรอทำไมคือโอเคมันเป็นทีเซอร์มันไม่ใช่ตัวอย่างเต็มที่หรอกนะแต่รู้สึกว่าพอมันเปิดภาพออกมาสำหรับเราแล้วกันนะมันอิมแพกเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนอื่นจะรู้สึกเหมือนเราหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าโอเคบรรยากาศเดิมๆมันกลับมาแล้วโลกของแพนโดร่ามันกลับมาแล้วมันสร้างความตื่นเต้นให้แต่ว่ามันยังไม่ได้บอกอะไรมากมายนักนะเดี๋ยวจะดูละขออย่างเดียวว่าคาดหวังเรื่องอะไรเราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะเราอยากเห็นอะไรก็ตามที่เขาจะนำเสนอที่มันต่างจากภาคแรกอะอยากเห็นอะไรที่มันเปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆอะสำหรับผมเนี่ยผมอะจะพูดว่าหวังอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ได้แล้วล่ะเพราะทีเซอร์เนี่ยกูรู้แล้วไม่บอกอะไรกูหรอก เพราะว่าคงเป็นการยากนะที่จะให้เขามาบอกในเรื่องเดี๋ยวนี้เนี่ยเทรนด์มันจะบอกอะไรชัดๆเนี่ยมันยากจังเลยอะไม่ได้ต้องปิดด้วยความลับใครจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วในตัวอย่างสมัยเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยถ้าใครจะเรียนตัดต่อตัวอย่างมันนะต้องเล่าเรื่องต้องเล่าเรื่องว่าใครจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยมันใช้กับหนังบิ๊กฟอร์มในยุคนี้ยากแล้วล่ะหนังที่แบบว่ามีฐานแฟนเนี่ยอะไรเงี้ยคงยากเราเลยรู้สึกว่าเราไม่หวังตรงจุดนั้นสิ่งที่ผมหวังอย่างเดียวผมหวังแค่ว่าไอ้ครั้งเนี้ยที่มันบอกมันจะใต้น้ำเนี่ยแล้วเราดูเอาความแมนมาใช่ไหมผมก็ชอบความแมนมากแล้วไอ้การที่เจมส์คาเมรอนที่มันด่าลูกน้องว่าอ่ะมึงลองดูซิว่าถ่ายใต้น้ำกับถ่ายจริงอ่ะเห็นไหมเนี่ยมันแตกต่างขนาดไหนแหกตาดู ผมอยากรู้ว่าอันนั้นต้องเป็นสัมผัสในโรงอีกทีนึงนะแต่ก็อยากเห็นกับตาว่าในตัวอย่างเนี้ยมันจะ
ชูความตื่นเต้นให้ผมได้บ้างไหมอ่ะมาดูกันดีกว่าไม่พูดคำทำไมละดูกันดีกว่า อวตาร The Way of the Water คือไอ้ตาแบบเนี้ยใครเห็นก็ต้องชอบอ่ะเนี่ยน่าจะขยายโลกไปอีกนะเพราะเราไม่เคยนี่นี่ป่าชายเลนเอ้ยไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแสดงว่าเขาทิ้งที่เดิมไปเลยป่ะวะนี่ไงใต้น้ำใต้น้ำเฮ้ยสวยจริงชื่อภาพว่า The Way of Water อ่ะมันจะไม่ใต้น้ำได้ไงเขาไม่เปิดด้วยสถานที่เดิมว่าไอ้ต้นไม้นั้นโดนถล่มไปยังไงตอนนี้เป็นยังไม่เห็นแล้วนะใช่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 มนุษย์บุกเยอะขึ้นแล้วเว้ยเออเหมือนฐานทัพมนุษย์ก็อยู่ใกล้น้ำแล้วอย่างนี้เจ๊ก็จะกลายเป็นนาวีแล้วดิไม่ได้มีร่างมนุษย์เลยใช่ไหมร่างมนุษย์ตายไปแล้วใช่มันอาจจะเร็วไปขออีกที จัดไปคำว่าสวยนี่คือโมเดลงานดีไซน์ดีไซน์บุคลิกของพวกนี้ตัวเนื้อเรื่องเองเราก็มองว่าน่าสนใจเนี่ยเพราะเนี่ยมันมีมนุษย์ที่ทาตัวเองเป็นสีฟ้าเลยนะมันคือคนที่เหมือนกับว่ามาอยู่กับพวกนาวีนะแล้วเหมือนมีลูกด้วยป่ะเจคมีลูกแล้วอ่ะใช่สำหรับเรานะเรารู้สึกว่ามันดึงความรู้สึกเรากลับไปสู่โลกนี้ได้ทันทีนะซึ่งตอนเราดูครั้งแรกเนี่ยตอนที่เราดูในโรงเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่างานเทคนิคมันดีขึ้นหรืออะไรมากมายขนาดนั้นนะด้วยความที่มันสั้นด้วยแหละเราอาจจะไม่ได้เห็นดีเทลมันมากมายเพราะผมเห็นบางคนอ่ะพูดว่าก็ไม่มีอะไรนี่เหมือน13ปีที่แล้วส่วนหนึ่งเราก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่นะแต่ว่าเราจะเห็นว่างานดีไซน์เขาแตกต่างหลายอย่างมากเลยนะโลกของแพนโดร่าเนี่ยมันเปิดกว้างขึ้นเยอะมากพอได้ดูผ่านระบบทีดีแล้วกันนั้นแล้วลงไอแม็กอ่ะหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นความรู้สึกตื่นตาตื่นใจมันก็มีนะมันก็กลับมานะโอเคอาจจะไม่ได้รู้สึกว่างานเทคนิคก้าวหน้าไปมากเท่าไหร่ในความรู้สึกเรานะด้วยความที่มันสั้นมากเราอาจจะไม่ได้เห็นสิ่งที่มันดีไซน์หรืองานเทคนิคที่มันคิดค้นขึ้นมาใหม่แต่ว่าส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่ทำให้หนังมันทำนานขนาดนี้เขาบอกว่าก็คือการที่คิดค้นเรื่องการโมชั่นแคปเจอร์ใต้น้ำนี่คือไฮไลท์ของการนำเสนอครั้งนี้ซึ่งพอพิจารณาจริงๆช็อตใต้น้ำถือว่าโดดเด่นมากเหมือนกันนะกับให้ความรู้สึกที่ว่ามันไม่เหมือนภาพในหนังอ่ะมันเหมือนภาพสารคดีใต้น้ำอ่ะเออมันให้ความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะมันสวยมันติดตาเราในฐานะที่มันเหมือนภาพจริงอ่ะเหมือนไปถ่ายสารคดีชาวนาวีไม่รู้ไปถ่ายที่ไหนอ่ะแต่ตะกี้ผมรู้สึกว่าไอ้ซีนใต้น้ำที่เป็นแบบไม่รู้เป็นลูกเจคหรือเปล่าอ่ะรู้สึกว่าจะไม่ใช่นะตัวละครตัวนั้นคือตัวละครใหม่ที่แสดงโดยเคทวินสเลตที่ไปซ้อมว่ายกันในน้ำนะใช่ทำลายสถิติการกลั้นอากาศใต้น้ำนานกว่าทอมครูซนะเนี่ยแต่ผมว่านะทอมครูซไม่ปล่อยไว้หรอก เดี๋ยวก็หาโอกาสทำลายหาโอกาสจะเอาคืนให้ได้ แต่คือจะเรียกว่าไงล่ะเจมส์คาเมรอนเป็นคนที่วางวิสัยทัศน์ระยะไกลหรือมองอ่านขาดว่าไอ้หนังควรจะต้องเป็นยังไงจะได้ใจแฟนหรือว่าอยากจะทำแบบหนังแบบไหนที่น่าจะเกิดสิ่งสนุกสนานขึ้นก็ต้องยอมรับว่าสิ่งนั้นก็มีในคุณสมบัติของเจมส์คาเมรอนมาตั้งนานอยู่แล้วที่เขาไม่เคยที่จะหากินกับรอยัลตี้ไทป์ของหนังแบบเดิมๆหลายๆครั้งเขาเปลี่ยนหัวข้อไปตลอดอะครั้งนี้เขาเปลี่ยนหัวข้อมาอยู่ในน้ำมันอาจจะมีประเด็นอื่นๆที่อาจจะสนุกมากขึ้นหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าเจมส์คาเมรอนเท่าที่นึกก็คือพยายามจะไม่เหยียบซ้ำรอยเดิมตัวที่ตัวเองเคยเดินๆมาแล้วกันเป็นหนึ่งในผู้กำกับที่ไม่ค่อยอยากจะทำอะไรเดิมๆเลยอะแม้กระทั่งการต่อยอดผมรู้สึกว่าแกเป็นคนที่หาอะไรใหม่ๆตลอดเวลาถ้าไม่ใหม่ไม่ทำมันมีแนวคิดที่อยู่เหมือนกันนะว่าเรามองงี้นะเรามองว่าเหมือนเขามีหัวก้าวหน้าระดับหนึ่งมากนะคือเหมือนตอนที่เขาทำ Terminator อ่ะตอนที่เขาทำภาคแรกอ่ะคือหัวเขาไปไกลกว่านั้นแต่เขายังทำไม่ได้มันเลยเป็นแค่ Terminator 1เมื่อเขาพัฒนาความคิดพัฒนาไอเดียพัฒนาเทคโนโลยีทำได้แล้วจัดแมนเดตถึงโผล่มาแล้วเราเห็นก้าวกระโดดแบบไกลมากนี่เหรอที่คุณบอกว่าตอนนั้นคุณเก็บกดคุณไม่ได้ทำเนี่ยคืออย่างนี้ใช่ไหมนี่เหรอที่ไม่มีใครเห็นภาพตามแบบคุณเนี่ยใช่ซึ่งมันว้าวมากนะต่อมาไททานิกเนี่ยเหมือนกันตอนเริ่มโปรเจกต์เนี่ยทุกคนก็ตาหน้าไปแล้วว่าวิสัยทัศน์คุณไกลเกินทำไม่ได้แน่นอนคุณต้องรออีกหลายปีแน่นอนคุณถึงจะถ่ายฉากใต้น้ำได้ขนาดนั้นคุณจะถ่ายฉากเรือล่มได้ยังไงแล้วเหมือนจะขี่ช้างจับตะกั่วแตนหรือเปล่าแบบว่าจะเอาแค่เหตุการณ์เรือล่มแต่จะผ่านงบขนาดนั้นเลยเหรอถูกต้องสุดท้ายใช้เวลา 4-5 ปีก็ตามกว่าจะหนังจะทำได้วิสัยทัศน์เขาก็ไกลกว่าจุดเริ่มต้นไงแล้วก็กลายเป็นหนังอมตะถูกต้องอวตารเนี่ยเราก็ยังมองว่าตอนภาคแรกต้องมีอะไรบางอย่างที่ยังทำไม่ได้ใช่ไหม
ใช่ที่ยังเป็นข้อจำกัดของเขาอยู่อ่ะเออส่วนหนึ่งนะที่เราฟังจากสัมภาษณ์เขาอะก็คือเรื่องใต้น้ำmotion capture ของเขาตอนนั้นยังทำไม่ได้ก็รอดูว่าไอ้ความคับแค้นใจนั้นน่ะจะกลั่นออกมาเป็นสุดยอดผลงานได้หรือเปล่าเหมือนกันนะสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าความสำเร็จของยุคนี้ละกันที่เราคุ้นชินกันมาแล้วจนตอนนี้ก็แทบจะเข้าใจอยู่แล้วว่ามันเป็นความสำเร็จที่ผูกจักรวาลและทุกคนก็ไปทางนั้นหมดนะอยากจะดำเนินรอยตามในแบบที่มาร์เวลทำมาตลอดคือการสร้างจักรวาลการให้ทุกคนมีความรอยัลตี้อยู่กับเนื้อเรื่องของตัวเองอ่ะไม่ไปไหนอยู่กับตัวละครของฉันสิไม่มีที่สิ้นสุดแต่มันไม่เกิดขึ้นกับเจมส์คาเมรอนเลยเราไม่ได้รอยัลตี้กับเจคนะเออใช่ใช่แต่เราจำความประทับใจที่มันไม่เคยลืมเลือนอ่ะเราจำโลกทั้งใบของมันได้ใช่ใช่ใช่เนี่ยมันคือความสุดยอดที่ไอ้คำว่าวิสัยทัศน์อีกแบบนึงอ่ะเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันในอวตาร The Way of Water เนี่ยแหละตื่นเต้นนะตื่นเต้นอยู่ดีๆก็รู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นตรงที่ปรากฏการณ์ของเจมส์คาเมรอนเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนไม่ว่าจะเป็น Terminator เกิดความสุดยอดมากๆใช่ไหมมาถึง Titanic ด้วยซึ่งก็เกิดความสุดยอดมากๆที่มันเหมือนกับเราคิดว่ามันทำไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วอยู่ดีมันก็ได้อ่ะเป็นภาพจำของโลกภาพยนตร์น่ะอวตารเหมือนกันใครจะไปคิดว่าวันที่มันเข้าโอเคมันเป็นหนังไฮคอนเซปต์นะแต่ใครจะไปคิดว่าทุกวันนี้คนก็ยังพูดถึงอวตารอยู่ในแง่ของด้านเทคนิคด้านของการดีไซน์การเซตโลกทั้งใบของมันออกมาแล้วถ้ามันจะเกิดขึ้นอีกครั้งนึงผมก็อยากจะให้ฟีลลิ่งเหล่านั้นน่ะมันกลับมาเหมือนกันนะนี่แทบจะเป็นลูปเดิมของเหมือนตอนที่ไททานิคแล้วมาอวตารเหมือนกันนะเป็น10กว่าปีอ่ะกว่าเราจะเจอทุก13ปีจ้ะกว่าเราจะเจออารมณ์นั้นอีกทีนึงอ่ะเราก็ยินดีนะที่จะมีอารมณ์แบบนั้นรีคอร์กลับมาหาเราอ่ะเราอยากจะมีอารมณ์แบบนี้กลับมาอีกครั้งนึงอ่ะคืออันนี้มันน่าคิดนะที่เขาบอกว่าเอ้ยเหมือนมันไม่มีกระแสเลยนะอวตารเนี่ยมีคนถามถึงว่าคุณยังต้องการอยากดูอวตารอีกหรือเปล่าใช่ๆๆแต่ถ้าคุณถามอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณสนใจโปรเจกต์นี้อยู่นะคุณกำลังรู้สึกตุ้มๆหน่อมๆว่าเฮ้ยอยากลองมันจะดีเหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยขอดูหน่อยเถอะอะไรเงี้ยนะใช่ใช่อีกนิดเดียวเดี๋ยวได้รู้กันแล้วว่าไออารมณ์ที่เราอยากจะได้เนี่ยความฟีเวอร์บางอย่างมันกลับคืนมานี่ถือว่าเป็นหนังที่แกยอมทุ่มทำภาคต่อนะน่าจะมีอะไรที่ไฮคอนเซปต์แล้วก็น่าจะตื่นเต้นกันละเอามาคุยกันถ้าใครชอบไม่ชอบยังไงคิดเห็นยังไงบอกมาทั้งสองช่องทางครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTubeเซิร์ช DLC Doc ตามด้วยคำว่าหนังก็จะเจอพวกเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยกดกระดิ่งด้วยจะได้รับการแจ้งเตือนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ